วันนี้พาพี่น้องมาหาปิงน้องห้านครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศน้องห้านครับวันนี้โอ้ตอนเช้าก็อากาศเย็นๆครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าแล้วบรรยากาศยามมื้อเช้ากำลังเย็นๆครับมีลมแน่จะหน่อยนะครับวันนี้เป็นบริเวณที่ที่มาห้าปิงเหมือนกันนี่แหละครับบริเวณนี่แหละย่างตามสะพานนี่เป็นเลยพุ่นที่เป็นเรียกไปเป็นพุ่มไม้อยู่คนละมองที่เป็นสิบไปห้าเป็นก้อนครับพี่มึงนะบรรยากาศครับเป็นป้าบัวเต็มเลยครับรอบข้างสะพานเป็นแต่ก้อนบัวก็แล้วครับย่างไปฮอดโคนที่เป็นป่าพุ่มครับมองที่สิไปห้าปิงไปนี่อันนี้เรือพระเจ้าน่าจะไปห้าป่านะพอแล้วครับมองที่สิห้าปิงมานี่คือนี่แหละครับบริเวณแถวนี้แหละตรงนี้คือเป็นริมฝั่งนะครับตรงนี้ถึงมันจะเป็นโบกแล้วอันนี้มันจะเป็นเกาะครับสิห้าเนี่ยนะครับย่างหารอบเกาะไปนี่แหละนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลานี่ก็สิห้ารอบข้างศาลานี่ไปทางนี้รอบเกาะเลยครับมันนี่บริเวณนี้นะครับที่สิห้ามันนี่ครับนะครับลงไปเบื้องมองก่อนมองแรกน้ำยังยักไล่อยู่ครับว่ามาแต่ก่อนเคยห่าอยู่ระดับแถวป่าบัวนะครับป่าบัวป่าพืชแถวระดับนี้ไปนี่แต่มื้อนี้น้ำยังไหลอยู่น้ำยังอยู่ข้างบนเท่านี้แต่บ่รู้ว่ามองในสิเลือกสักใดต้องลงไปเบิ่งก่อนครับทางลงก็ย่างไปเพิ่นแหละครับย่างแล้วสิมีทางลงไปนะใหญ่กำลังดีเลยครับโอ้สองตัวเลยครับสองตัวเข้ามาสองครับตัวแล้วครับมองนี่
ร้อยมู่ควายกำลังมาครับโอ้ยเต็มเลยครับควายอยู่ทางใต้เลยสองตัวไม่ใหญ่ครับยังบ่เอาอันนี้เป็นยังไม่ใหญ่ปิงที่5ได้มั้ยครับน่าจะประมาณโลกว่าครับตัวปิงก็ถึงตัวใหญ่ตัวน้อยตัวกลางครับหลายไซส์ครับวันนี้รวมมิดถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี่บ่ค่อยไล่ปานใดส่วนมากจะเป็นตัวกลางไล่ประมาณโลกว่าครับมื้อนี้ครับคือปิงที่5ได้มื้อนี้ครับ